ที่ข้างหลังนี่อะไรอะครับเชฟอันนี้มันดูอลังการมากอันนี้นายลงทุนให้ 400,000 บาทเพื่อที่จะให้เราทำโฮมเมดพิซซ่ายังฝีมือเชฟแมมวันนี้เตรียมอะไรมาครับผสมผสานดูหน่อยไหมอะไรเงี้ยลาบเราขึ้นชื่ออย่าบอกว่าใส่ลาบใช่เป็นลาบปลาแซลมอนให้ความรู้สึก2แบบจะไปตะวันตกหรือว่าจะไทยดีจะกลับอีสานดี